วันนี้เริ่มสาดน้ำกันอย่างแบบว่าเป็นทางการเป็นวันแรกใช่แล้วสาดได้โดนน้ำบ้างหรือยังจ๊ะยังไม่โดนเลยครับเหมือนกันพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์ถ้ำหลบอยู่อ๋อเพราะว่ารุ่นนี้นะไม่อยากจะเบียดเห็นภาพที่สีลมไหมเห็นแล้วครับผมเรียกว่าคึกคักมากคนเยอะมากถูกต้องแล้ววันนี้นะครับนอกจากสีลมตามที่พี่หญิงบอกแล้วนะครับเราก็มีภาพบรรยากาศงานสงกรานต์นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์และก็สยามสแควร์มาฝากการเห็นบอกว่าโอ้โหคึกคักไม่แพ้สีลมเลยครับเปิดฉากสัตว์น้ำกันใจกลางเมืองแล้วนะครับวันนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์กับงาน True Summer Splash จัดขึ้นเอาใจวัยรุ่นให้มาสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับและก็ยังมีบูธกิจกรรมสนุกๆจาก True Move H ให้เล่นรับของรางวัลกันอีกด้วยครับและที่พิเศษแบบสุดๆเลยนะครับก็คือครั้งแรกเลยที่สร้างสนามฟุตบอลน้ำแบบนี้นะครับเอาไว้ใจกลางเมืองพร้อมทั้งนางศิลปินจากบ้าน 2AF ครับไม่ว่าจะเป็นตี 2F4 คชา 2AF8 Earth 2AF9 และเหินฟ้า 2AF10 นะครับแท็กทีมกับน้องๆที่มาร่วมงานรวมฟาดแข่งฟุตบอลน้ำกันในวันนี้ด้วยครับโอ้โหล้มครับระวังไม่แตกงานในวันนี้นะครับพวกเรา AF เรียกได้แบบกลุ่มแรกเลยเนาะใช่ครับเป็นกลุ่มแรกวันแรกเลยใช่ครับก็มีโอกาสมาแต่ฟุตบอลน้ำกันถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตใช่ก็ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับสนุกมากก็มีบรรดาน้องๆแฟนคลับหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถมาสมัครใช่พวกเราพรุ่งนี้ก็มีมาอีกเรื่อยๆครับวันต่อวันนี้ใครบ้างมีพี่ตุ้ยมีโซ่มีน้ำแข็งอีกหลายคนครับผมในวันสงกรานต์นะครับก็ถือว่าเป็นปีใหม่ของไทยนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับเล่นสงกรานต์กันอย่างมีมารยาทและกันสนุกได้เต็มที่แต่ว่าก็ขอให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วกันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ขอพรจากท่านก็ถือว่าเป็นสิริมงคลที่ดีครับฝากไว้อีกเรื่องนึงเรื่องเมาไม่ขับนะครับผมว่าเทศกาลดื่มกันได้ครับผมแต่เมื่อรู้สึกเมาปั๊บอย่าขับรถเด็ดขาดเพราะมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อตัวคุณเองเท่านั้นต่อคนอื่นด้วยนะครับก็ขอให้ทำตามกฎทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะไม่เมาไม่ทำอะไรทั้งสิ้นที่มันผิดกฎหมายหรือว่าผิดอะไรนะครับผมก็ขอให้สนุกเต็มที่ครับทำอะไรก็ระมัดระวังด้วยครับผมสงกรานต์นี้นะครับก็อยากจะสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนนะครับผมและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมเล่นน้ำกันอย่างปลอดภัยเมาไม่ขับนะครับผมแล้วก็ไม่แต่งตัวโป๊อะไรอย่างนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและที่สำคัญอย่าลืมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับผมบูธ True Summer Splash นะฮะก็จะจัดกันวันที่13 14แล้วก็15นะครับผมใครที่ว่างอยู่กรุงเทพนะครับผมมากันได้13 40 13 14 15นี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ครับผมสนุกแน่นอนนอกเหนือจากเซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะคะยังมีสถานที่อีกที่นึงที่วัยรุ่นนิยมปั่นกันไปเล่นน้ำนะคะก็คือบริเวณสยามสแควร์ค่ะปีนี้จะเป็นปีที่4แล้วกับงานสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้าครองโลกภายใต้แนวคิดสงกรานต์สีขาวปลอดภัยไร้โป๊ไร้แป้งไร้แอลกอฮอล์แล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสุภาพนะคะงานนี้เนี่ยเราบรรดาวัยรุ่นค่ะแต่งตัวกันมาแบบว่าในชุดลายดอกสีสันสดใสพร้อมกับแดนซ์กระจายกับเพลงมันๆสดๆจากดีเจฟ้าใสบนเวทีอีกด้วยค่ะที่นี่คือคักจริงๆใช่เห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะไปสาดน้ำด้วยตอนนี้เลยใช่นี่แค่เริ่มต้นนะจ๊ะวันแรกเท่านั้นนะคะติดตามบรรยากาศความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์กันได้โดยเฉพาะพรุ่งนี้มีสกู๊ปด้วยใช่แล้วเราส่งพัดไปเนอะเห็นไปไกลถึงเอเชียทิกเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะมากันที่อั